วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นเตยยักษ์ที่เราจะนำไปสานตะกร้าจ้ะเดี๋ยวเราจะพาไปตัดเลยต้นใหญ่มากค่ะต้องใช้บันไดขึ้นเลยเราก็พอเพราะว่าใช้ไม่มากอันนี้คือต้นเตยที่เขากลายมาจากเตยในสวนจากต้นเท่านี้ต้นนี้เขากลายมาเป็นต้นขนาดนี้เลยค่ะพอเราได้ใบเตยมาใบนี้แล้วนะเราก็จะมาเลาะเอาชายที่เนี่ยชายข้างๆเนี่ยเอาออกเพื่อจะสานเพื่อจะจักเป็นตอกสานตะกร้าแล้วเอาขอบใบนี่จะเป็นหนามจะกลายมาเป็นหนามเนี่ยมันจะตำถ้าเกิดเราไม่ล้อออกมันจะตำมือเราแล้วเราก็จักให้เป็นครึ่งหนึ่งของใบเนี่ยครึ่งหนึ่งของใบเราจะจักเพื่อจะมาทำตอกสังนี่เราใช้ไม่ยาวมากเราใช้ประมาณ1เมตรค่ะใช้ประมาณ1เมตรแต่ถ้าตอกเวียนเราจะใช้สุดใบเลยยาวสุดใบนี้เลยตอกเวียนนี่เราจะจักให้เป็นชิ้นเล็กให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ผ่าซีกนึงจักให้เป็นชิ้นเล็กๆสุดไปทำตอกเวียนอันนี้ซีกข้างซีกข้างสันกลางนี่มันแข็งเราจะจับเป็นตอกสังเนี่ยเราตัดสักประมาณเม็ดหนึ่งเราตัดพอแล้วแค่นี้พอได้ตามจำนวนที่เราจะสานถ้าเราจะทำตะกร้าใบใหญ่เราก็ใช้มากใบหน่อยแต่วันนี้ป้าจะทำเป็นตะกร้าใบไม่ใหญ่มากใช้แค่ข้างละสี่เส้นเนี่ยทำเป็นตะกร้าใบไม่ใหญ่ใช้ข้างละสี่เส้นเราก็สานเลยเป็นลายขัดนะเป็นลายขัดเราจะวางเรียงอย่างนี้วางเรียง4ใบพอจะได้ตะกร้าใบน้อยๆนั่นแหละเอา4เส้นนี้มาขัด4เส้นนี้มาขัดเป็นลายขัดตะกร้าทำตะกร้าใบน้อยสี่เส้นมันรู้สึกว่ามันจะเล็กไปหน่อยแล้วก็เพิ่มได้
พิ่มเป็น5เส้นนะคะเหมือนกันเราก็มาใส่กับนี้เพิ่มให้เป็น5เท่ากับให้เป็น5เท่า5เส้นเท่ากันแล้วก็จัดให้มันแน่นๆพอเราได้ตูดอย่างนี้แล้ว1 2 3 4 5เท่ากัน5เส้นเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะจักเป็นใบเล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อจะเอามาสานรอบๆกันมันเวลาเราสานมันจะได้ไม่ดีดออกสานรอบๆเวลาเราสานตอกเวียนจริงแล้วมันจะได้ไม่ดีดออกเราวนรอบเบ็ดเตยหอมนี้เราจะมาผูกให้มันติดกันอย่างนี้เวลาเราสานมันจะได้ไม่หนีออกจากกันแล้วก็จับให้มาเป็นคนละสานจะต้องเอาเข้าใส่เตยที่เราจับไว้ต้นใบเล็กเหน็บซะก่อนก็ได้มันจะได้ไม่ลื่นเวลาเราสานเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้อันนี้มันเป็นเตยมันจะหน้ามันจะลื่นได้นี่มันเป็นต้นใบเตยไปเรื่อยเราจะสานไปเรื่อยๆเป็นไรขัดเนี่ยสานไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไอ้ใบนี้ไอ้เส้นทำเหมือนกันนี้เอามาเหน็บไปก่อนแม่มันเหน็บแล้วก็สานตามเส้นเมื่อกี้แล้วก็สานให้รอบไปหมุนไปเรื่อยสานไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะ
ผสานมาสุดใบว่าก็จะต่ออย่างนี้ซ้อนไปเลยซ้อนใบเนี่ยซ้อนใบไปเลยแล้วเราก็สานเหมือนเดิมนี่แหละสานวงกลมไปเรื่อยๆค่อยงัดอย่ากดแรงสานไปเรื่อยๆจนกว่าจะยาวแค่เราพอใจเดี๋ยวป้าก็จะเม้มขอบให้ดูเราสานมาได้สูงพอแล้วเราก็จะเม้มปากเขาเรียกว่าเม้มขอบเราก็จะจับให้ไม้ให้เป็น2เส้นอันล่างเนี่ยให้เป็น2เส้นพอเป็น2เส้นนั้นเราก็จะพับด้านเข้ามาไอ้2เส้นนี้เส้นล่างเราก็จะทับอันที่พับมันพอทับเสร็จแล้วเราก็จะงัดอันนี้ขึ้นเพื่อจะสานเรียกว่าเม้มขอบเส้นบนนี้ก็จะอยู่อย่างนี้เส้นบนอันล่างจะทำเป็น2เส้นแต่เส้นบนเนี่ยให้อยู่บนพื้นแบบนี้แล้วก็จะพับมาเราพับมาเสร็จแล้วก็จะเอานี้ไปไว้ใต้เส้นนี้ไว้ใต้เส้นนี้เราก็จะเอาไปสานตรงนี้มันก็จะการมันหลุดเม้มปากตะกร้าแล้วก็จะพับสานอย่างนี้จนกว่าจะครบรอบแล้วก็แล้วก็งัดเส้นนี้แล้วก็พับเส้นนี้สานเอาพับได้เส้นบนก็ไว้เส้นบนเส้นล่างก็ไว้เส้นล่างถ้าสานมันจะไม่ขัดกันไม่งั้นถ้ามันผิดอันมันจะเวลาสานมันจะขัดกันเวลาสานไปเรื่อยๆจะขัดอันนี้ถ้ามันยาวเกินมันค้ำเราก็ตัดทิ้งกันอันนี้เราเม้มขอบมาจนจบตรงนี้เราก็เอาเข็มผูกถ้าใช้เป็นเชือกก็ได้ถ้าใช้เป็นไม้นี่ก็ได้นะนี่เราจะใช้เชือกเงินจะเหนียวก็จะตัดอันนี้ออกให้เสร็จแต่พอเราตัดเสร็จแล้วมันแห้งมันก็จะหอมนะกระเช้าดิไปเจอเนี้ยพอทานแล้วพอมันแห้งเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวก็ยังหอมอยู่เราตัดเสร็จแล้วพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะสานเป็นหูมันใช้ใบเตยเนี้ยแหละสามเส้นใบเตยนะที่เราจับเสร็จแล้วสามเส้นเอามาทำเหมือนเราถักเปียกเหมือนเ
แล้วถากของเปียม้วนถ้าเราเหมือนแล้วถากเปียแต่อันนี้ป้าทำไว้แล้วทำไว้แล้วก็จะมาติดเลยติดหูเลยก็จะใช้เฉยเอาเชือกตะกร้าของป้าก็สานเป็นโบเสร็จแล้วค่ะตะกร้าสวยไหมคะ